อุตายโรเซ่แบล็คพิงค์มือลั่นอีกแล้วค่ะงานนี้นะคะถูกจับได้เรียกว่าโป๊ะแตกหลุดโป๊ะกันเลยทีเดียวนะคะคุณล่ะคะทันสังเกตหรือเปล่าอ่ะทำไมทันนะคะเดี๋ยวแอดเอามาให้ดูเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนแรกแอดก็ไม่ทันสังเกตนะรูปมันคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าทาง YG นะคะโพสต์ภาพโปสเตอร์นะคะ Day 1ออกมาก็ยังอยู่ในชุดเดนิมของสาวๆแบล็คพิงค์เหมือนเดิมนะใช้ภาพเซตเดิมเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนนะคะการโพสต์ท่าเท่านั้นเองนะคะแต่พอมองไปลึกๆแล้วเอ้ยมันไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกนะคะโรเซ่ไม่ได้โพสต์ภาพนี้ลงใน IG ของเธอนะคะเธอค่ะโพสต์อีกรูปนึงค่ะนั่นก็คือรูปนี้นั่นเองนะคะสังเกตไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงนั่นแหละค่ะตำแหน่งที่ยืนของน้องลิซ่านะคะผิดไปนะคะไม่เหมือนเดิมนะคะคือรูปที่เธอโพสต์นะคะเป็นรูปที่เธอยืนคู่กับลิซ่าค่ะแต่พอรู้นะคะว่าโพสต์ไปผิดรูปอะค่ะคือมันไม่เหมือนคนอื่นนะมันไม่เหมือนที่ออฟฟิเชียลโพสต์แล้วก็เพื่อนๆโพสต์ใช่ไหมเธอก็เลยรีบลบนะคะแล้วก็ลงรูปใหม่นะก็ลงให้เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้นะคะก็กลายเป็นว่าโรเซ่ก็หลุดโป๊ะนะแหมข่าวก่อนนะคะขณะที่แฟนๆบลิงก์นะคะช่วยกันอีดิตรูปภาพนะคะที่เธอยืนคู่กับน้องลิซ่าเนาะเธอก็รีบเอามาโพสต์ลงใน IG Story นะคะเพื่อเป็นการอาจจะเป็นการชดเชยนะคือไม่ได้ยืนข้างๆก็เลยเอารูปอีดิตมาโพสต์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็พอวันนี้เนี่ยคือมีรูปที่ยืนคู่กันแต่ว่าเขาทาง Blackpink Official ไม่ได้เลือกรูปนี้ในการโปรโมทนะคะเธอก็เลยเอามาโปรโมทเองมาโพสต์เองแล้วก็แบบคงยังไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยตกใจก็เลยรีบลบไปนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณทันเห็นหรือเปล่านะคะอ่ะอันนี้ค่ะเป็นภาพนั้นเลยนะคะแอดก็เลยเอามาให้ดูค่ะจริงๆนะคะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะคะแม้ว่า YG จะไม่ได้จับมายืนคู่กันอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีนะคะบลิงค์นะคะไปช่วยกันอีดิตนะคะไม่รู้นะเห็นหรือยังเอ่ยรูปที่เจนนี่ยืนคู่กันกับลิซ่าก็มีคนอีดิตให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงรูปของพี่สูนะที่ดูเนียนๆนะคะเหมือนกับยืนกอดน้องลิซ่าเลยนะก็เอามาให้ดูด้วยแล้วกันค่ะเป็นโมเมนต์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็น่ารักดีค่ะหลุดโป๊ะแบบนี้ออกมาซะงั้นเลยนะโรเซ่ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า